คนไข้ที่ปวดส้นเท้าปวดรองช้ำนะครับส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันมีการอักเสบของพังผืดฝ่าเท้าครับเราจะเห็นว่าตัวเอ็นมันขึ้นมาเป็นตึงเป็นลำเลยนะครับเจอเส้นที่มันตึงหน่อยก็5รอบก็ได้นะครับเวลานวดคลายกล้ามเนื้อของโรคไหนเราก็จะเน้นสวัสดีครับเคล็ดลับลดปวดวันนี้เราจะมาสอนวิธีการจัดการกับคนไข้ที่ปวดส้นเท้าปวดรองช้ำนะครับเดินเยอะๆมีการเกิดถังผืดฝ่าเท้าอักเสบหรือมีกล้ามเนื้อที่บริเวณฝ่าเท้านั้นไม่ค่อยแข็งแรงวันนี้เรามาดูวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวดอาการอักเสบที่บริเวณฝ่าเท้ากันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับครับในคนไข้ที่มีอาการปวดที่บริเวณส้นเท้านะครับร้าวเข้ามาถึงบริเวณกลางฝ่าเท้าหรือบางคนเนี่ยร้าวขึ้นมาด้านข้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยปัญหาจะเกิดขึ้นในตอนเช้าที่เวลาเราลุกขึ้นลงจากเตียงนะฮะอาการปวดพวกนี้เราเรียกว่ารองช้ำนะครับถ้าใครที่ปวดที่กลางฝ่าเท้าไปถึงหลังส้นเท้าเนี่ยเป็นรองช้ำนะครับวันนี้ผมจะมาสอนในเคล็ดลับลดปวดด้วยการนวดคลายกล้ามเนื้อกันครับเราจะนวดที่พังผืดฝ่าเท้ารวมไปถึงน่องที่อยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำยังไงและทำทำไมนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการรักษาแบบเทคนิคของแมนนวลเทอราปีก็สามารถติดตามรายการของพวกเราได้โดยเฉพาะรายการนี้นะครับซึ่งรายการนี้จะมีการตรวจการรักษาการทำเทคนิคต่างๆเพื่อลดอาการปวดในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องระบบกระดูกและกล้ามเนื้อครับทีนี้ในคนไข้ที่เป็นรองช้ำนะครับส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันมีการอักเสบของพังผืดฝ่าเท้าครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะเจอกับคนที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้การเดินมากรวมไปถึงคนที่มีการเปลี่ยนรองเท้าหรือว่าใช้รองเท้าแบบอื่นที่ปกติไม่ได้ใส่ประจำนะฮะหรือแม้กระทั่งว่าในคนที่ถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่าคนนี้ก็อาจจะเกิดการฉีกขาดของพังผืดได้อย่างผมเนี่ยเคยไปถอดรองเท้าแล้วก็เดินนะวันหนึ่งตกเย็นมาพรุ่งนี้เช้านี่มีอาการช้ำเป็นจ้ำเลยนะครับมีการฉีกขาดของพังผืดฝ่าเท้าทีนี้มาดูวิธีการตรวจกันอย่างแรกเราต้องหาตำแหน่งของการปวดของเขาก่อนเลยก็คือตำแหน่งนี้นะครับวิธีการคือให้จับนิ้วโป้งเท้าเนี่ยดึงขึ้นเราจะเห็นว่าตัวเอ็นมันขึ้นมาเป็นตึงเป็นลำเลยนะครับเอ็นตัวนี้แหละครับถ้ามันมีการฉีกขาดเนี่ยมันก็จะทำให้มีอาการบาดเจ็บร่วมขึ้นได้นะครับทีนี้วิธีการคือเวลาเราหักนิ้วโป้งขึ้นในลักษณะนี้อาจจะกดหาตำแหน่งที่มีอาการปวดถ้าเรากดเจอตำแหน่งแล้วถามคนไข้มีอาการปวดแล้วก็จะมาจุดที่มีการบาดเจ็บไว้ในลักษณะนี้นะครับหรือถ้าเราจะตรวจในกรณีที่คนไข้เนี่ยยืนอยู่หรือว่านั่งอยู่เราก็สามารถจะหักนิ้วเท้าขึ้นในลักษณะนี้แล้วก็ดูที่บริเวณอุ้งเท้าว่าคนไข้มีอาการเจ็บไหมถ้าอาการมันชัดขึ้นก็แสดงว่ามีปัญหาที่พังผืดฝ่าเท้านะครับโดยหักที่บริเวณนิ้วโป้งเท้านะครับขึ้นมาให้สูงนะครับจะเป็นคนไข้หักเองก็ได้หรือจะเป็นตัวเราหักให้ก็ได้นะครับแล้วเปรียบเทียบกัน2ข้างนะลองดูข้างนี้เหมือนกันเลยปุ๊บมีอาการแตกต่างกันไหม2ข้างถ้าอาการข้างที่ไม่มีปัญหาไม่เจ็บฝ่าเท้าเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าข้างนี้ทำแล้วรู้สึกเจ็บๆตึงๆก็แสดงว่ามีปัญหาของรองช้ำนะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการรักษาเอ็นฝ่าเท้าอักเสบนะครับด้วยการเริ่มต้นจากท่านอนคว่ำอาจจะใช้ผ้าขนหนูม้วนเป็นกลมๆหรือพับก็ได้นะครับรองที่บริเวณหน้าข้อเท้าเพื่อที่จะทำให้คนไข้ไม่เจ็บเวลาที่เรานวดนะครับในลักษณะนี้แล้วก็กล้ามเนื้อที่เราจะทำการนวดไว้เป็นกล้ามเนื้อที่บริเวณน่องทางด้านนี้3ทิศนะครับเราจะทำการ stroking ก่อนเราจะเริ่มจากการใช้ออยล์นะครับจริงๆเราสามารถทำได้จากขามาเลยนะแต่ผมจะขอรัดเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับลูบเบาๆไปก่อนใช้น้ำมันไม่ต้องเยอะมากนะครับลูบไปทั่วๆกับตัวผิวหนังจะถึงฝ่าเท้านะครับทีนี้เราจะบิดขาเริ่มจากทางด้านในก่อนเนาะใช้หลังมือนะครับตรงกลางออกไปที่ส้นเท้าจนถึงปลายเท้านะครับตรงกลางประมาณครั้ง2ครั้งแรกนี่เราทำประมาณสักไม่ลงแรงมากนะครับไม่ลงลึกให้ถึงแค่ประมาณผิวหนังชั้นของผิวหนังไม่ต้องถึงกล้ามเนื้อผิวหนังก็แตะๆประมาณนี้เท่านั้นเองประมาณสัก5รอบนะครับ
มาก็จะหนักขึ้นนะครับขึ้นกดลงไปถึงกล้ามเนื้อเห็นไหมฮะกดลงไปขึ้นนะครับหนักขึ้นใช้น้ำหนักตัวเนาะทิ้งลงไปนะครับแรกก่อนนะครับสังเกตว่าเราจะลงไปถึงปลายเท้าเลยนะประมาณสัก10ครั้งนะครับ10ครั้งถ้ามันตึงมากเราก็ทำนานกว่านั้นหน่อยต่อมานะครับเราจะบิดขาเข้าข้างในประมาณนี้บิดข้อเท้าเข้าข้างในเพื่อจะเปิดกล้ามเนื้อทางด้านนี้แล้วออกข้างในในภาษานี้10ครั้งเหมือนกันแรกๆลงแค่ผิวๆ ลงไปถึงปลายนิ้วนะครับสิบครั้งนะครับ5ครั้งแรกลงแค่ผิวอีก5ครั้งลงถึงกล้ามเนื้อนะครับโอเคนะครับทีนี้เสร็จแล้วเราจะติดขาออกแป๊บหน่อยก็จะเป็นขอบข้างแข้งมาถึงนี้นะครับในลักษณะผิวๆก่อนนะครับประมาณสัก 5-10 สต๊อก5ครั้งแรกผิวๆแล้วก็ลงลึกไปอีกสัก5ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามันตึงมากเราก็อาจจะเน้นแรงนิดนึงลงลึกนะครับลงลึกนี่สามารถใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายเลยแต่ว่าให้มันถึงตัวกล้ามเนื้อชั้นลึกนะครับชั้นลึกคืออะไรชั้นลึกคือเกือบแรงน้ำหนักตัวของเราเลยนะทั้งหมดเลยคนไข้อาจจะเจ็บมากนะต้องระวังนิดนึงที่ฝ่าเท้าไม่เท่าไหร่ทำไมเราถึงนวดตรงน่องเพราะว่าเวลาตอนเช้าๆตื่นนอนเนี่ยน่องมันจะตึงมากหรือว่าเวลาเดินเยอะๆน่องตึงมากมันจะไปส่งผลให้ดึงให้ตัวเอ็นร้อยไหวมันตึงแล้วฝ่าเท้าก็ตกลงเรื่อยๆพอเวลาไปเดินก็จะยิ่งกดทำให้ตัวรองช้ำมันฉีกมากขึ้นถ้าเราทำให้น่องเขาคลายได้ก็จะดีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราทำการคลายแฟสเชียรอบแรกไปแล้วนะครับเราจะทำการกดจุดคลายกล้ามเนื้อนะครับกดเข้าไปเป็นเส้นตรงๆครับเส้นตรงๆนะครับเราจะเน้นตรงน่องก่อนเนาะส่วนตรงฝ่าเท้าเดี๋ยวไปเน้นอีกทีขาต้องบิดตรงๆนะครับตึงไหมเจ็บมากเลยใช่ไหมถ้ามีจุดกดเจ็บค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้ขึ้นลง 3-5 รอบนะครับจะใช้เป็นอุ้งมือก็ได้ถ้าไม่ถนัดนิ้วโป้งเจ็บไหมอุ้งมือจะเจ็บน้อยกว่าเพราะว่ามันไม่มีจุดไม่ได้เป็นจุดนะครับแต่มันจะหาจุดกดค่อนข้างยากตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นก้อนอาจจะถ้ามันไม่คลายก็จะไปปบด้วยตัวกล้ามเนื้อไปคลายกล้ามเนื้อด้วยการยืดกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะครับโอเคทางด้านข้างนะครับด้านข้างแล้วนะด้านข้างก็เส้นทางด้านข้างเนาะขึ้นลง 3-5 รอบเหมือนกันนะครับเป็นไงได้ไหมตึงมากเลยแถวนี้นะครับก้อนพวกนี้ถ้ามันตึงมากๆมันจะทำให้มีอาการปวดล้าที่บริเวณน่องได้นะครับเป็นจุดกดเก็บเราเรียกว่าติ๊กเกอร์พอยต์นะครับพวกนี้ควรจะขยี้ให้มัน
ไปเลยให้มันคลายออกนะครับแต่ก็ต้องระวังนะอาจจะทำให้คนไข้บาดเจ็บได้ถ้าเราไปทำแรงมากเกินไปเจอที่จุดหนึ่งตรงนี้นะครับแถวนี้อันนี้ตึงมากบางครั้งเวลาเราไปนวดเขาแรงๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะเจ็บกระสุนเราก็จะเป็นได้ต้องระวังนิดนึงทีนี้ดูด้านในบ้างที่ลองไว้ข้อเท้าเพราะว่าเวลาเรากดถ้าไปกดกับเตียงที่ไม่ใช่เบาะแบบนี้อาจจะเจ็บได้ก็เลยต้องลองแล้วก็จะบิดหมุนข้อเท้าได้ดีกว่าเลือกเส้นด้านในนะครับแผ่นด้านบนก็มีเหมือนกันตรงน่องตรงนี้นะครับจะเจอว่ามีก้อนตึงเป็นก้อนเป็นหลังนี่ตรงนี้เจ็บมากมันสะดุ้งตลอดมีจัมป์ไซด์โพซิทีฟด้วยนะเดี๋ยวแล้วอาจจะต้องเพิ่มเทคนิคของการคลายกล้ามเนื้อที่น้องเพิ่มด้วยการยืดน่องคราวนี้มันจะเป็นจุดเกาะของเอ็กซ์ร้อยไหวละนะครับเมื่อกี้ที่เจอจะเป็นโซเลียสมัสเซิลนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวน่องทีนี้มาดูในส่วนของต้นเท้าบ้างนะครับหลังจากที่เรานวดที่บริเวณน่องไปแล้วนะเราจะมานวดทางด้านส้นเท้าบ้างวิธีการคือเราก็ค่อยๆคลายที่ฐานจุดเท้าเท้าก่อนแล้วแต่เบาๆนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อคลายจุดที่เจ็บไปก่อนนะครับหรือว่าพวกแฟชเชียที่หุ้มที่ฝ่าเท้านะครับการที่เรานวดคลายกล้ามเนื้อพวกนี้จะทำให้มีเลือดมาเลี้ยงที่บริเวณผิวหนังแล้วก็บริเวณจุดที่มีการบาดเจ็บเลยทำให้มีการแลกเปลี่ยนสารที่ทำให้เกิดการอักเสบหรือว่าทำให้เกิดอาการปวดได้นะครับรวมไปจนถึงเพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อให้เลือดมันมาเลี้ยงได้ดีขึ้นการซ่อมแซมก็จะหายเร็วขึ้นแต่ต้องทำให้พอดีอย่าทำแรงไปเพราะจะเกิดการบาดเจ็บใหม่หรือจะบาดเจ็บที่เดิมซ้ำเข้าไปอีกก็เป็นไปได้ดังนั้นต้องพอดีนะครับถ้าเขาเป็นเยอะอักเสบมากก็ต้องเบาๆถ้าเขาเป็นน้อยเหลือแค่เรื้อรังอาจจะหนักขึ้นได้ดังนั้นเทคนิคมันก็ขึ้นกับคนไข้เนาะโอเคถ่ายไปรอบๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับเนื้อหาจุดที่คนไข้เจ็บในรอบๆนะครับเทคนิคพอเราคลายแฟชเชียได้ทั่วๆแล้วเราจะกดเน้นจุดจะไล่เป็นเส้นตามนิ้วเลยนะจุดเส้นที่1ถึงนิ้วก้อยเส้นที่2ถึงนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้และนิ้วโป้งนะครับกดวิธีกดก็กดจุดธรรมดาบางคนอาจจะใช้ไม้แต่มันอาจจะแข็งเกินไปต้องระวังนิดนึงไม้หรือเหล็กผมแนะนำให้กดเบาๆแล้วก็ใช้นิ้วมือมันจะฟิลถึงตัวกล้ามเนื้อได้แต่ว่าใครที่แบบคนไข้หนังแข็งมากฝ่าเท้าหนามากก็สามารถใช้ไม้ร่วมด้วยได้แต่ต้องระวังถ้าผู้สูงอายุต้องระวังนะครับกระดูกหักได้เลยนะครับเวลาเรากดแรงๆพวกนี้นะครับผู้สูงอายุเนี่ยกระดูกบางทำให้เจ็บได้เส้นที่สองแล้วนะฮะผมไม่ได้ลากไม่ได้ตีเมจิกให้เนาะแต่ให้ดูให้ออกนะครับดูออกนะผมพูดถึงเส้นแบบไหนเนาะจะถึงนิ้วโป้งขึ้นลง3รอบเจอเส้นที่มันตึงหน่อยก็5รอบก็ได้นะครับเวลานอนคว่ำเนี่ยจะกดฝ่าเท้าได้ดีนะครับนอนงายจะกดลำบากนิดนึงโอเคเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะสอนในท่านอนงายด้วยนะส่วนใหญ่ผมจะชอบรักษาคนไข้ในท่านอนคว่ำพร้อมจะเป็นท่าที่ผ่อนคลายได้ระดับนึงแต่นอนหงายก็จะเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับเคสนี้เมื่อกี้ตรวจไปแล้วเนี่ยเจอโซเลียสมันตึงเราก็ต้องรักษาโซเลียสให้เขาด้วยนะครับแล้วก็คือวิธีการรักษาคือการยืดหรือการนวดนั่นแหละตรงนี้นิ้วชี้แล้วนะครับมานิ้วที่4เส้นที่4แล้วนะ
อาจจะนวดให้ครบทุกเส้นก่อนแล้วค่อยไปเริ่มใหม่จากนิ้วก้อยก็ได้หรือบางคนจะเลือกนวดเฉพาะบางเส้นที่มันมีปัญหาเยอะๆถ้าท่านนวดแบบนี้ท่านจะเห็นละว่าตำแหน่งไหนที่คนไข้ปวดเขาจะบอกได้เลยว่าตรงนี้คือจุดเกาะของตัวที่จะมาจับที่ส้นเท้าแค่ที่ปลายเท้านะครับปัญหามันอักเสบเนี่ยมันจะอยู่แค่กลางฝ่าเท้าเข้ามาถึงส้นเท้านะถ้าใครที่มาปวดตรงนี้ไม่ใช่ฮะเป็นเมตาทาโซเจียคือเป็นจุดอักเสบของกลุ่มกระดูกที่มันยื่นมากดทับอันนั้นจะคนละโรคกันโรคที่เท้ามีหลายโรคนะครับไม่ใช่รองช้ำอย่างเดียวดังนั้นก็ควรจะตรวจดูวิธีการตรวจสอนไปตอนต้นแล้วลองเช็คดูครับถ้ามันโดนมันใช่ก็มันก็โอเคอันนี้ครบ5เส้นแล้วเห็นนะฮะเราก็มาเริ่มใหม่จากเส้นนี้ก็ได้หรือจะไล่กลับก็ได้ประมาณ 3-5 รอบแล้วแต่นะแต่ถ้าเราเจอจุดที่มันเจ็บเราก็อาจจะเน้นจุดเจ็บนิดนึงเห็นไหมถ้าคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆนะครับจะมีปัญหาแล้วก็ชอบเดินเท้าเปล่าแล้วยิ่งมีเท้าแบนก็จะเป็นได้นะครับเท้าที่ผิดปกติเช่นเท้าแบนหรือว่า high arch เขาเรียกว่าอะไรเท้าที่โค้งสูงมากเท้าที่โค้งของเท้ามันสูงเกินไปพวกนี้เป็นได้นะครับการใช้ไม้กดเนาะหลายเคสผมเจอถ้าเขาเป็นเบาหวานเนี่ยสูงอายุเนี่ยต้องระมัดระวังมากการที่เราไปกดมากๆมันจะทำให้อักเสบเพราะอักเสบเป็นเบาหวานจะหายช้าโอกาสที่มีการติดเชื้อสูงต้องระวังนะครับแต่ถ้าอายุไม่มากก็กดได้แต่ต้องระวังคือเราจะไม่กดแรงมากอีกอันนึงคือเราจะกดทางด้านข้างตรงนี้ในกรณีที่มีอาการปวดที่บริเวณส้นเท้าตรงนี้นะครับด้านข้างเราก็กดเข้าหากระดูกด้านในส่วนใหญ่ผมจะเจอเยอะก็คือกดพวกที่ชอบปวดข้างในตรงนี้กดได้นะครับกดปลายกล้ามเนื้อได้จุดไหนที่มันปวดเรากดได้เทคนิคการกดคลายก็กดค้าง1นาทีโอเคเนาะกด1นาทีค้างไปเลยพวกนี้ก็ได้นะครับเพื่อจะลดอาการตึงปวดที่บริเวณนั้นได้โดยเฉพาะกล้ามเนื้อได้ดีเลยครับในคนที่มีอาการตึงที่บริเวณน่องมากๆเนี่ยอาจจะใช้เทคนิคนี้ร่วมด้วยนะครับวิธีการคือให้คนไข้ค่อยๆถีบปลายเท้าลงช้าๆแล้วเราเอามือวางลงที่น่องแล้วค่อยๆถลายขึ้นแล้วกระดกข้อเท้าขึ้นช้าๆไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆลงปึ๊บเป็นการยืดแฟสเชียที่หุ้มที่บริเวณเท้าสลับไปเรื่อยๆครับเวลาเขาหยุดเราก็หยุดเวลาขึ้นก็ขึ้นนะครับแบบนี้ทางด้านในปึ๊บลงขึ้นขึ้นให้สุดนะสุดนะติดกระโจงช้าๆช้าๆประมาณนี้นะครับเพื่อให้แฟสเชียที่หุ้มที่ด้านในนะครับนี้ให้แฟสเชียที่หุ้มที่บริเวณน่องขานะมันคลายออกติดกระโดดขึ้นติดลงกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆให้สุดช่วงการเคลื่อนไหวเห็นไหมเขาจะกระดกขึ้นกระดกขึ้นถีบลงแบบนี้กระดกขึ้นเราจะกระดกอีกทีถีบลงโอเคกระดกครับอย่างนี้ผังผืดที่อยู่ที่บริเวณกล้ามเนื้อนะครับมันจะถูกยืดออกจากตัวกล้ามเนื้อนะครับถ้าผังผืดที่อยู่กล้ามเนื้อมันคลายออกมันขยายเหมือนถุงที่ห่อเนื้อมันยืดออกเวลาเรานวดคลายกล้ามเนื้อมันจะคลายได้ง่ายขึ้นครับต่อไปก็จะเป็นในท่านอนหงายเนาะก็จะมีเหมือนเดิมเลยนะครับมันจะมีทางด้านหน้าแข้งนะครับจนถึงปลายเท้าอันนี้เราจะนวดขาอีกข้างนึงเพราะว่ามันจะใกล้กับกล้องมากกว่าจะเห็นชัดนะครับอุปมาว่าเป็นขาข้างที่ผมนวดไปครั้งที่แล้วนะครับวิธีการเหมือนเดิมเลยสโตกกิ้งเหมือนเดิมนะครับไปเรื่อยๆใครที่ติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเราจะได้มาทำคลิปดีๆให้ทุกท่านดูกันอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสามารถเอาไปใช้ได้เวลาที่เจอเคสพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าอยากให้เน้นใช้แบบความปลอดภัยคือเราควรจะต้องตรวจไปด้วยเนาะ
เวลาจะรักษาคนไข้ต้องตรวจประเมินด้วยนะครับว่าคนไข้มีอาการอะไรมีโรคประจำตัวอะไรทำให้ผลการรักษาเราทำได้ดีขึ้นแล้วคนไข้ก็จะเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้นด้วยครับโอเคตรงต้นขาคงไม่เน้นมากแหละเพราะว่าจะมีตัวอย่างมากก็เป็นตัวทิเบียอมูลคาเข้าข้างในครับในลักษณะนี้จะเป็นทิเบียลิสแอนเทเรียนะครับเพราะว่าทางด้านในตรงนี้มันเป็นนักแข่งเราคงไม่ได้คายอะไรมากจะคายแค่ตรงนี้โอเคเนาะเวลานวดคลายกล้ามเนื้อของโรคไหนเราก็จะเน้นให้ครบนะครับกระดูกขึ้นถีบลงอีกทีกระดูกขึ้นถีบลงครับกระดูกขึ้นครับขึ้นให้สุดครับถีบลงครับช้าๆแบบนี้นะครับประมาณสัก10รอบกระดูกขึ้นดีมากถีบลงกระดูกขึ้นครับดีครับถีบลงเป็นการใช้เทคนิคการคลายกล้ามเนื้อไปด้วยคลายแฟชเชียให้ถุงหุ้มแฟชเชียมันออกกระดูกขึ้นครับถีบลงครับประมาณนี้นะครับพอได้เนาะโอเคเราลองภาพผนวกเพราะว่าจะได้ไม่ตกเกินไปต่อนะครับทีนี้มาดูที่บริเวณข้อเท้าข้อเท้าเหมือนเดิมเลยตรงฝ่าเท้าเราไม่ได้กดไปแล้วนะที่ฝ่าเท้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับไล่ขึ้นจับปลายข้อเท้าแล้วหมุนข้อเท้าเบาจุดข้อต่อที่บริเวณต้นเท้านะครับขาจุดกดเจ็บท่านี้เนี่ยจะทำทางด้านในส้นเท้าได้ดีในคนที่ปวดที่บริเวณส้นเท้านะครับกดหางจุดเจ็บแบบนี้นะครับไล่ส้นเท้านะครับผมจะเจอเคสที่ปวดคนด้านในเนี่ยเยอะโดยเฉพาะเคสที่เท้าแบนอุ้งเท้าแบนหรือว่าตัวกระดูกเนี่ยมันทรุดลงมาเราก็สามารถจะคลายกล้ามเนื้อแถวๆนี้ได้ดีในท่านอนตะแคงนะครับโอเคเมื่อเราทำครบแล้วนะครับเราจะทำการยืดน่องโดยการจับในลักษณะนี้นะครับให้คนไข้ผ่อนคลายนะครับใช้มือนะจับที่ส้นเท้านะครับอีกมือหนึ่งจับที่บริเวณหน้าเท้าไม่ต้องเกร็งนะครับปล่อยสบายๆแล้วใช้ตัวเนาะน้ำหนักตัวดึงที่ข้อเท้าขึ้นมาในลักษณะนี้ค้างไว้นะครับค้างไว้ประมาณสัก15วินาทีนะครับจะยืดที่บริเวณน่องขาของคนไข้ผ่อนประมาณ 3-5 รอบนะครับการยืดที่น่องแต่ละครั้งครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการนวดคลายส้นเท้าอักเสบหรือรองช้ำนะครับลองมาดูการรักษาดูแล้วเอาไปใช้ดูนะครับก็เป็นเทคนิคนึงที่ผมก็ใช้อยู่ประจำเวลาคนไข้ที่มีอาการปวดส้นเท้าการใช้แมนนวลเทอราปีคนนี้ก็ช่วยทำให้อาการปวดมันลดลงได้ดีนะครับทีนี้เวลาเรารักษาเสร็จเราควรจะรีเช็คด้วยว่าอาการเขาดีขึ้นไหมวิธีการก็เหมือนเดิมเลยนะครับหันเท้าให้กล้องนิดนึงกระดกส้นเท้าขึ้น
นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่บริเวณจุดที่เจ็บเจ็บไหมอาการมันจะเบาขึ้นในการกดในครั้งแรกเลยนะครับถ้าอาการกดแบบนี้เบาขึ้นก็แสดงว่าเราสามารถจะนวดคลายกล้ามเนื้อได้ดีคนไข้ก็จะเดินได้เบาขึ้นสบายขึ้นแต่อย่าลืมไปเพิ่มการออกกำลังกายที่บริเวณฝ่าเท้าร่วมด้วยการออกกำลังกายมันสำคัญอยู่นะครับดังนั้นถ้าเขาออกกำลังกายได้ดีแล้วก็ที่สำคัญคือการดูแลตัวเองการลดน้ำหนักพวกนี้ก็จะช่วยทำให้อาการปวดส้นเท้าเขาดีขึ้นได้เร็วมากดังนั้นถ้าเราแนะนำให้คนไข้เขาดูแลตัวเองให้คนไข้เขาตระหนักถึงการรักษาเนี่ยมันก็จะช่วยให้การรักษาของเราที่เราทำมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับครับประมาณนี้นะครับสำหรับการรักษารองช้ำหรือว่าเป็นฝ่าเท้าอักเสบเนาะถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการรักษาเรามีคอร์สการรักษาหลายๆคอร์สนะครับสามารถทักเข้ามาใน Facebook Fanpage หรือ Inbox สนใจเรื่องคอร์สการรักษาเป็นคอร์สสอนออนไลน์เนาะก็จะมีทั้งแบบสดแล้วก็แบบเป็นคลิปสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ครับตอนนี้ที่เรามีคือเรื่องการรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับสามารถเข้ามาเรียนรู้กับพวกเราได้แล้วก็มีเปิดอีก8ปีอีกหลายๆคอร์สลองติดตามกันที่ YouTube Channel ของเราได้ครับท่านที่อยากมีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเห็นก่อนใครท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเรานะครับส่วน YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ YouTube Channel บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกครับจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านทุกวันเลยนะครับส่วนท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถ LINE เข้ามาได้ที่ LINE OA ของเรานะครับLINE ID @bunditclinic ครับ @bunditclinic @bunditclinic ครับส่วนท่านที่ต้องการจะรักษาด้วยกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977สามารถนัดหมายได้ทั้ง2 สาขาของพวกเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ